สวัสดีครับมื้อนี้วันที่29กรกฎาคมเด้อครับเด้อพาพี่น้องเฮามาเลาะเบิ่งเฮ็ดพวกครับตอนนี้ก็ได้หลายเติบแล้วเดี๋ยวสิพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งจักหมู่2หมู่นะครับเนาะพอได้หายความคืนฮอดครับก็เลาะเลาะอยู่แถวน้ำป่าน้ำบ้านน้ำเมืองเฮาแหละครับไปไปเก็บเฮ็ดพวกนํากันครับนี่มีผู้สาวมาหาพร้อมเด้อบัดนี้หลายเติบแล้วครับไปครับฮะเพิ่นสวัสดีแล้วครับก็กำลังขนขึ้นมาปลุกจิ๊ดจิ๊ดงามแหงเนาะอืมเอออีกงามครับคุณกำลังงามแต่สวยปลุกจิ๊ดจิ๊ดนกกุ้ยเจ้ามันหักขาอันนี้มันดิ่งมันจะเกลียดมันมีหะไหมต้องรอข้างหลังข้างหลังต้องงามๆเอ๊ะน้องงามๆนะคะสวยงามเนี่ยเห็นงามเนาะอืมครับเห็นครับอืมเต็มกับไม้กับมืองามอีหลีครับเอาครับเศร้ากระเฮ็ดนอดซ้ายกระเฮ็ดยังเห็นอยู่เศร้ากระเฮ็ดนอดซ้ายกระเฮ็ดโอ้ฮะบุ๊บเขี่ยแห้งเขี่ยแห้งฮักเลยบุ๊บงามงามเศร้ากระเฮ็ดนอดซ้ายกระเฮ็ดเที่ยงกระเฮ็ดนอดบ่ายกระเฮ็ดแรงกระเฮ็ดนอดค่ำกระเฮ็ดดึกกระเฮ็ดคอนแจงกระฮะเฮ็ดเป็นมักเฮ็ดเลิกงานก็ไปหาเห็ดวันทั้งเจ็ดหาเห็ดอย่างเดียวนี่ครับเข้าป่าคนเดียวมันเสียวเข้าป่าคนเดียวมันเปลี่ยนไปคนเดียวย่านเขาลอยเห็ดลองมามีอยู่ลองไหนได้ข้าวเห็ดแล้วออกเพิ่งก็เฝ้าบอกอยากไปหาเห็ดตัวใหญ่เนาะนี่ก็จะใหญ่เอาอยู่ดีครับมาแล้วบุ้งอีกเห็ดแล้วบ่หูใหญ่อยู่บ่เอาเห็นแล้วครับเห็นแล้วหูใหญ่เติบเลยคิดแบบไหนล่ะบ่เขาเอาเขาก้านเอาแล้วมันก็สิ่งเดียวทำไหมดูเลยไงเติบหมูดำดำสวยๆออกมาสองเห็นไหมออกมาสองกำลังฝังนั่นร้อนทั่วฟ้าจะสดใสร้อนความอบอุ่นข้างในเดือดต้นดอกไม้ที่ผิดบ้างงามแห้งครับสามดอกเต็มๆเลยมาเรามาเบิ่งดอกนี้ดอกนี้ง่ายๆง่ายๆใช่ส
ส้มดอกงามเป็นว่าดอกงามแบบงามไหมครับพี่โป้งพี่โป้งนี่ก็โอ้โหขายใหญ่ๆนะเนาะเออโอเคถูกอันนี้เจ้าการแล้วเนาะเอามาจ่ายอันนี้มันพ้นขึ้นมาใหม่เลยโอ้ดูดูนี่คือแบบโอ้ง่ายไม่ดีได้จุ่มเลยโอ้ทำไมไปเห็นแต่ทีแรกเลยแต่ละฟิลิปนี่เขามาหลับเพิ่นละหรอพักขนาดมันนะเป็นความงามเพิ่นครับเอาครับเห็นผู้สาวผู้ดีบ่นี่สาวงามกลางป่าครับเหมือนในป่าสงสัยสิงามกว่าหมู่เออมีผู้เดียวเหรอไทยพบสาวงามงามอีหลีเบิ่งแน่เบิ่งแน่ได้หลายอยู่ป่ะโอ้ได้หลายเติบเด้ของเพิ่นอันนี้ของข้าพเจ้าสูสีครับสูสีเบิ่งขนาดแต่กล้าของผมสิใหญ่กว่าเพราะว่าเอาไกลกล้องมันใหญ่ครับเมื่อนี้กับบริเบิ้งหลายหมู่เนาะครับเบิ้งประมาณ 2-3 หมู่นะครับนี่ค่ะสูสีครับนี่งามงามงามของผมสีลายเนี่ยครับตะก้ายใหญ่กว่าเพื่อนของเพื่อนน้อยหนึ่ง 29 กรกฎาคม 65เด้อน้องเอ้ยครับเฮ็ด
พวกยังออกอยู่ครับเอาไว้ถ้ายังออกอีกอ่ะสิพาไปเบิ่งอีกเนาะฮักว่าสงสัยมันอยากหมดแล้วแหละครับใกล้ๆมือ2มืออาจสิหมดก็ได้เพราะว่าฝนหมดแล้วแดดออกแล้วนะครับขอบคุณหลายๆที่พี่น้องช่วยกันเบิ่งได้ครับเด้อเดี๋ยวไปเลาะเก็บเบิ่งอีกก่อนครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับไปครับย่างน้ำก้นผู้สาวไปสิ